โอเคค่ะทุกคนคะเมื่อกี้นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องแอปถ่ายภาพ3มิติที่ทางกรมศิลป์เขาเอามาตั้งไว้ให้ใหม่ใช่ไหมคะที่มันเป็นสแตนที่ตั้งตามจุดของโบราณสถานในอยุธยานะคะอันนี้คือป้ายเก่านะคะป้ายเก่าที่กรมศิลป์เขาเอามาตั้งไว้นะคะเมื่อนานแล้วดูจากสภาพก็เนี่ยค่ะนานแล้วค่ะสมัยก่อนเวลามาเนี่ยเราก็ต้องดูตรงส่วนนี้นะคะดูแบบเนี้ยนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของโบราณสถานนะเนี่ยค่ะอันนี้คือรูปแบบของวัดมหาธาตุทั้งหมดถ้าคุณดูใกล้ๆนะเห็นป่ะอันนี้มันคือแผนผังของที่วัดมหาธาตุถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นโมเดลที่แบบเป็นเขาเรียกจำลองทำขึ้นมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกโมเดลใช่ไหมเขาเรียกโมเดลใช่ป่ะไม่รู้ว่าเรียกอะไรไม่รู้อ่ะมันจะอยู่ทางด้านหน้าเห็นไหมคะก่อนที่คุณจะเข้ามาอันนั้นมันจะเป็นแบบเป็นสร้างแบบเขาเรียกอัตราส่วน1:100หรืออะไรสักอย่างนะที่จำไม่ผิดนะที่วัดราชบูรณะก็มีวัดสำคัญจะมีนะคะนี่อันนี้คือเป็นแผนผังของวัดมหาธาตุทั้งหมดนะคะเห็นไหมอย่างที่เราบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราเดินไปทุกคนจำได้ปะมันจะมีเป็นด้านหลังเห็นไหมคะด้านหลังเป็นเนี่ยอันนี้เป็นพระโบสถ์ถูกไหมคะอันนี้เป็นพระปางประธานเห็นไหมแล้วก็ระเบียงคดที่เป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบใช่ไหมอันนี้ถัดมาเป็นวิหารหลวงถูกไหมคะคนจำตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เป็นในส่วนของเจดีย์ปางที่มันอยู่ระหว่างทางที่เราจะเดินเลี้ยวเข้าไปในส่วนของระเบียงคดกับเอ้าโบสถ์ด้านหลังเนี่ยค่ะคือถ้าดูตรงนี้ก็จะทำให้เราแบบคือถึงไม่อ่านหนังสือมาก็ดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วอะค่ะว่ามันเดินไปตรงไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นในส่วนของเจดีย์ประธานที่วัดมหาธาตุเห็นไหมเป็นไปอย่างที่กี้คิดจริงๆอะเพราะว่าที่เหมือนแบบคับคายคับคานะว่าตอนที่ไปเราขึ้นไปบนพิพิธภัณฑ์อ่ะที่เห็นว่ามันมีภาพถ่ายที่เจดีย์เนี้ยนะคะตอนนั้นที่น้ำท่วมอยุธยาตอนนั้นปลายเจดีย์ยังไม่หักลงมายอดพระปางมันจะเป็นแบบนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าที่นี่เขาถึงได้ไม่เรียกว่าเจดีย์ประธานเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะป้ายกรมศิลป์เขาเขียนว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี้ยเจดีย์ปางประธานใช่ไหมอะไรเนี่ยแหละสักอย่างเนี่ยเพราะว่าปลายยอดมันเป็นทรงปรางไงเห็นไหมเพราะว่าในวัดแห่งนี้มันจะมีเจดีย์ลายที่เป็นรูปแบบเป็นเจดีย์ปลายแหลมๆปกตินะคะแล้วก็เป็นในส่วนของปลายที่มันเป็นเขาเรียกเป็นเจดีย์ปางอ่ะนะคะโอเคนะคะเห็นก็ต้องเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสวยงามอารามเราจะไปโอ้ไม่ได้เขากำลังไปถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวเรารอสักพักนึงระหว่างนี้กี้เดินไปไหนดีวะไม่เป็นไรเราเดินไปดูอันอื่นก่อนนะคะเพราะว่าตรงจุดที่เป็นเสียนพระตรงนั้นจะมีคนมาถ่ายภาพต่อนี่เป็นในส่วนของวิหารคือตอนเดินเข้ามาจากทางด้านหน้าใช่ไหมคะอย่างที่บอกอะฝั่งทางด้านถ้าคุณเลี้ยวขวามาก่อนเพื่อที่คุณจะมาถ่ายเสียนพระที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยคุณก็จะมาเห็นทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นวิหารนะคะวิหารอะไรไม่รู้นะไม่ได้มีชื่อบอกกันเองนี่ผมว่าในวิหารเยอะจริงๆนะคะวิหารเยอะจริงไม่ขึ้นไปนะคะเขาไม่ให้ขึ้นเบ้าไม่รู้นะหนูเห็นแวบๆเนี่ยค่ะวิหารเสาที่นี่มันแปดเหลี่ยมหมดเลยเห็นปะเร็วกี้แอบส่องให้ทุกคนดูไกลๆนิดนึงนะคะว่ามันมีคนมาจริงๆนะเนี่ยตอนนี้ไม่มีคนนะคะพี่พยายามหลบๆเนี่ยค่ะให้เราให้ดูแป๊บๆเดี๋ยวไหนมาอย่าไปถ่ายเขามาเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะคะอย่าไปถ่ายรูปคนอื่นเขากีรตินี่รูปตัวเองพอแล้วนะคะก็เดี๋ยวลองดูนี่เห็นปะอันเนี้ยที่กี้บอกว่าในส่วนของผนังของวิหารที่วัดมหาธาตุเขาเรียกเป็นลูกกงแปดอะไรนะดอกเหลี่ยมอะลูกกงแบบดอกแปดเหลี่ยมสวยนะเหมือนที่วัดหน้าพระเมรุเลยเหมือนที่วัดหน้าพระเมรุเลยดูใกล้ๆดูใกล้ช่วงจังหวะที่เรารอจะไปในส่วนของเสียงพระพุทธรูปตรงนั้นนะแล้วเดินมาจงใช้เวลาที่มีให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะจ๊ะนี่กลัวเรียกผิดอ่ะใช่ละเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผนังลูกกงมะหวดเหลี่ยมใช่ไหมหรือลูกกงประดับดอกเหลี่ยมอย่าเรียกผิดนะคะอย่างที่บอกว่าชื่อพวกนี้มันเป็นชื่อเฉพาะแหละอย่ามั่นใจนักนะคะความมั่นใจเนี่ยบางทีเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าเขามีข้อมูลอยู่ก็อ่านเลยนะคะอย่างที่กี้พูดเสมอว่าบางทีเนี่ยคุณต้องจำข้อมูลวัดทุกวัดในอยุธยาเนี่ย
โอ้โหมันก็เอาเรื่องเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปมาหลายที่บางทีก็มีแอบมึนเหมือนกันบางทีก็ต้องแอบมาดูป้ายของกรมศิลป์เขานะคะเพื่อความแม่นยำเอางี้ดีกว่ากี้ไปยืนรอดีกว่านะคะไปยืนรอแล้วกันเพราะว่าเราเก็บภาพบริเวณตรงส่วนนี้ไปหมดแล้วนะคะไม่มีตรงไหนละเหลือแค่เฉพาะตรงจุดที่เราต้องไปเท่านั้นนะคะวนมุนเขากำลังจะไปกันแล้วนะคะนี่เป็นมองออกไปด้านหน้าเป็นถนนข้างหน้าก็ถนนในตัวเมืองนะคะเนี่ยค่ะเขาไปกันพอดีนะคะโอเคเดี๋ยวกี้พอดไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันอยู่ตรงบริเวณหน้าเศียรพระที่อยู่ทางด้านหน้านะคะเพราะว่าต้องทำเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีคนเดินเข้ามานะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทำเวลากันหน่อยนะคะตรงจุดนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาถ่ายรูปอยู่ตลอดกี้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะมันจะบอกว่าเศียรตรงเนี้ยนะคะเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่วัดมหาธาตุเลยนะคะใครมาเขาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงเนี้ยนะคะรับประกันได้ว่าทุกคนต้องมีเฟรมตรงนี้แน่ๆนะคะจริงๆแล้วพระพุทธรูปองค์นี้นะคะเดิมเนี่ยก็คือเป็นพระพุทธรูปทั้งองค์นี่แหละแต่ว่าเศียรน่ะหลุดลงมาคือขาดลงมาจากเศียรจากองค์ท่านนะคะนี่พอตอนที่หล่นลงมาเนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ในรากไม้ที่คุณเห็นแบบนี้แหละนะคะเขาเรียกว่าเป็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายใช่ไหมคะตามที่ดูจากข้อมูลนะแล้วก็เป็นศิลปะการก่อสร้างตั้งแต่สมัยช่วงพุทธศตวรรษที่21ก็คือยุทธยาตอนกลางอ่ะนะคะเนี่ยค่ะก็ถือแบบนี้นะคะจริงๆแล้วกี้ถ่ายรูปอันนี้ไปให้ทุกคนเยอะแยะตะแปะไปหมดแล้วนะคะถ่ายไปเยอะมากแล้วนะคะอันนี้เราเก็บเป็นวิดีโอเล็กๆไปแล้วกันนะคะเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นโอเคนะคะไปแล้วหาของกินกันดีกว่าใช่ไหมทำงานแล้วก็ต้องกินข้าวต่อเริ่มหิวแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ยุทธยามีงานลอยกระทงอย่าลืมมาแต่กี้ยังไม่มานะคะแค่มาเซอร์เวย์แล้วก็บอกให้ทุกคนรู้ว่ายุทธยาเขาจัดงานนะคะปีนี้แต่กี้จะไม่มานะคะอย่าลืมพรุ่งนี้นะคะที่ด้านหลังวัดมหาธาตุสำหรับในส่วนของวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะไม่แน่ใจว่าจะยังเป็นอยุธยาอยู่หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงเพราะว่ากี้ยังมีอีกหลายๆที่ในอยุธยาที่ยังไม่ได้ไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็คอยติดตามอัปเดตจากในหน้าเพจแล้วก็อินสตาแกรมของเรานะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ